ไงครับวันนี้ลูกเกมช้านิดหน่อยครับอ๋อยังช้าไปหน่อยครับช้าไปหน่อยครับพอใจผลงานตัวเองไหมยังทำไมพอใจเท่าไหร่ครับยังต้องปรับเยอะปรับเรื่องอะไรเนาะก็เวลาการตัวแล้วก็ต้องมีอาวุธได้เยอะกว่านี้แล้ววันนี้เขาสร้างความหนักใจอะไรให้เรายกไหนยังไงบ้างเตะหนักกับกระดูกแข็งครับเขากระดูกแข็งกว่าเราเนาะใช่ไหมแล้วเราเริ่มมั่นใจตอนไหนว่าเราเหนือกว่าพอยกสองที่พอได้ผลครับพอยกไหนนะพอยกสองมั่นใจครับอ๋อพอยกสองแล้วด้วยสภาพร่างกายเราเนี่ยกี่ปอนด์เราดีที่สุดถ้าชกเวทนี้ดีที่สุดเวทนี้เท่าไหร่กี่ปอนด์นะ127ปอนด์เนาะมีคู่ต่อสู้ที่เป็นเป้าหมายของเราไหมว่าถ้าชนะคนนี้เราดังแน่เลยมีไหมยังต่อไปเตรียมไปครับยังไม่ได้คิดใช่ไหมเราฝากขอบคุณทั้งสี่แฟนคลับเลยครับก็เพื่อติดตามเพื่อรับเสนอก็จะตั้งใจให้มากกว่าเดิมครับผมครับอันนี้เป็นไงบ้างครับน้องชกครับก็ตามแต่ที่วางไว้นะครับแล้วก็ไปต่อไปจะเป็นมวยรอบนะครับเข้าไปตัดเชือกนะไปตัดเชือกกับเพชรบุญชอบครับแอกรีใช่ไหมครับมวยรอบแอกรีนะเหลือ4คนแล้วเพชรเก้าล้านแล้วก็สมิงแดงเพชรบุญชอบแล้วอีกคนหนึ่งชื่ออะไรอ่ะถ้าบอกว่าอย่างเงี้ยน้องดูเป็นรองสุดไหมหรือว่ายังไงครับก็ไม่น่าเป็นรองนะครับต่อยคู่ขี้สี่คู่เหลือ4คนคู่ขี้หมดแล้วถือว่าถ้างั้นเราก็หวังถึงแชมป์ได้เหมือนกันครับครับดูจากฟอร์มน้องวันนี้ประทับใจแค่ไหนครับหรือว่าต้องมีเรื่องแบบตามแผนนะครับตามแผนก็คิดว่าน่าจะได้เข้าไปตัดเชือกแล้วก็เข้าไปชิงครับก็ทำแต่ละไว้ดีที่สุดครับครับผมคาดหวังว่าถ้าผ่านเข้าไปเนี่ยถ้ามองอีก3คนที่จะเข้าไปเนี่ยมีหนักใจกับใครบ้างไหมถ้าไม่อยากเจอหรือว่ายังไงก็บอกได้ไหมครับเพชรบุญชอบก็มวยซ้ายก็ชนะไกลตกมาแต่ว่าอีกคนหนึ่งเขาแพ้เรามาจากช่องเจ็ดสีแล้วเป็นมวยวนๆมูกินหางกันมาอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าบอกว่ามวยรอบนี้เราก็หวังเหมือนกันครับฝากถึงแฟนคลับ FC ค่ายนะครับก็ฝากแฟนคลับบัวจักรวุฒิแล้วก็ FC 10,000ช่วยเป็นกำลังใจให้นะครับก็จะทำให้ดีที่สุดครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับ